มาถึงวันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เหรียญสองด้านกำลังจะปะทะกันนี่ลุงกำลังพูดถึงนู่นแหละโอ้ยมหาอำนาจฝั่งตะวันออกตะวันตกนู่นคือเหรียญสองด้านเห็นไหมเห็นไหมเหรียญสองด้านเขาใกล้กันมาทุกทีนะเดิมก็อยู่ห่างๆกันนะแต่ว่าใกล้มาเรื่อยใกล้มาเรื่อยใกล้มาเรื่อยเบียดมาเรื่อยนะฮะในภาษาของวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าแรงดูดนะครับฟิวชั่นนะฟิวชั่นตามธรรมชาติมันปุ๊บมันก็จะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาเขาจะเรียกว่าคริสิสหรืออินเตอร์แอคชั่นนะมันเป็นอินเตอร์แอคชั่นจะมากกว่าเห็นไหมนะเมื่อเข้ามาเหรียญสองด้านปุ๊บปะทะก็แตกเปรี้ยงปุ๊บเห็นไหมฮะภาวะเช่นที่ว่านี่ทฤษฎีเหรียญสามด้านก็จะเกิดขึ้นให้ท่านได้กรุณาพิจารณาจากลุงออกโดยลุงออกเพื่อใครก็ไม่รู้แหละครับที่พอจะมีปัญญารับรู้กันให้ตรงกันในวินาทีนี้นะครับคำว่าวินาทีนี้ลุงพูดในวันที่19เนาะ19สิงหาคมพ.ศ. 2563ระวังไทม์ไลน์เอาไว้หน่อยหนึ่งเผื่อว่ามันจะเกิดสภาวะเนี้ยแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นก็ว่าได้ต่างคนต่างเทคแอคชั่นแอคทิวิตี้แอคชั่นใส่เข้าหากันปึ๊บปึ๊บพอวัฏทะปุ๊บก็รีแอคชั่นนะจะบอกว่าฟิวชั่นก็ได้และเกิดฟิชชั่นเกิดอินเตอร์แอคชั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นด้านที่3ของเหรียญเนี่ยฮะจะมาเป็นตัวเบรกอีเวนต์ว่างั้นเบรกอีเวนต์แปลว่าอะไรเบรกอีเวนต์นะฮะใครก็ตามที่เจอด้านที่3ของเหรียญเชื่อว่าจะมาเป็นตัวก็เรียกว่ากรรมการกรรมการใครเนาะจะไปเป็นกรรมการไม่ให้ช้างสองเชือกชนกันผมกำลังจะบอกอะไรเนาะกับท่านที่อยู่นั่นได้ๆอ๋อพอดีวันนี้มาดู1ดอลลาร์อเมริกันนะครับวันดอลลาร์เนี่ยดูยังไงผมก็พลิกไปพลิกมาเรื่อยเลยครับผมก็พยายามนึกถึงอยู่ว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยก็ดีคนที่มีเยอะๆนะเพราะว่าอนาคตมันจะกลายเป็นกงเต็กตัวนี้ผมก็ว่างั้นในนี้เขียนว่า in God we trust ไม่รู้พ่นน้ำลายถูกหรือเปล่าไม่รู้ in God we trust พ่นน้ำลายใต้ลิ้นถูกหรือเปล่าไม่รู้ in God we trust แปลว่าอะไรทั่วๆไปก็จะแปลว่าเราเชื่อในพระเจ้าเนี่ยเราเนี่ยแปลว่าชนชาติชาวอเมริกันทั้งหมดเชื่อในพระเจ้าก็ยังเป็นคำว่าเชื่ออยู่นั้นเป็นความเชื่ออยู่นะเชื่อในพระเจ้านะครับจะมาเชื่อในพระเจ้านะครับ ว้าว
เงินตัวเดียวคือพระเจ้านะครับเขาก็ทำหน้าที่พระเจ้ามานานนักหนาเนี่ยผมว่าเขาทำหน้าที่พระเจ้ามาตั้งแต่นู้นน่ะนี่แหละอายุผมพอดีแล้วมั้งเนี่ยเออ70ไม่ใช่เดือนนี้ไม่ใช่เลยนะวันที่เขาลงนามสงบอะไรของเขาน่ะไอ้ระเบิดฮิโรชิมากับนางการสกีลงไม่ใช่เดือนสิงหาเนี่ยแหละผมว่ามีเดือนสิงหานะวันที่เท่าไหร่มันแล้วผมไม่ค่อยจำเจออะไรต่างนั้นก็เลยเกิดUS ดอลลาร์ขึ้นมาเป็นพระเจ้าได้เพราะทุกตารางเม็ดทุกตารางนิ้วใช้เงิน US ดอลลาร์มาหมดเป็นเวลาหลายปีอายุลุงมัน75 76เข้าไปแล้วนะครับเชื่อได้ว่าตั้งแต่78ปี16ปีเห็นไหมครับมันถึงวันนี้ก็รูปคลำส่วนนู้นส่วนเว้าดูสิถ้ามันจะกลายเป็นกงเต็กมันจะไปยังไงต่อ In God we trust มันก็ได้แค่ความเชื่อใช่ไหมถ้าเข้าถึงผมว่ามันน่าจะเจ๋งกว่านะถ้าเข้าถึงพระเจ้าน่าจะเจ๋งกว่าแหละก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้มนุษย์ผู้เข้าถึงพระเจ้าเนาะนะผมว่ามันมีแน่นอนนะมีแน่นอนก็น่าจะเป็นกลุ่มเนี่ยฮะกลุ่มเนี่ยฮะกลุ่ม In God We Trust เนี่ยนะจะเข้าถึงพระเจ้าตัวจริงเสียงจริงนะครับถ้าเข้าถึงจริงแล้วก็สามารถที่จะป้องกันสิ่งใดๆได้ผมว่ากันนะครับนานาๆๆๆๆๆในเรื่องนี้นะใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงพระอัลเลาะห์ได้เข้าถึงพระเจ้าได้เข้าถึงพระนารายณ์ได้และหรือเข้าถึงพระธรรมได้ผมว่าน่าจะช่วยได้ประมาณนั้นครับช่วยได้ช่วยไม่ให้เหรียญสองด้านปะทะกันหรือว่าช่วยไม่ให้ช้างสองเชือกชนกันเพราะมันเข้ามาใกล้เต็มทีแล้วเท่าที่ดูฟังดูแต่ถ้าหากว่าดูไปดูมามันก็สู้กฎของแล้วไม่ได้กฎของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนะมันก็จะมาแพ้เรื่องของกฎอนิจจังแหละกฎอนิจจังคือกฎของธรรมชาตินะครับกฎของธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมนะครับใช่ไหมผมว่ากฎของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนี่แน่นอนกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปก็เชื่อว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงนะตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหน้าวันนี้ถ้าถามลุงออกลุงออกบอกว่าไวรัสโคโรนานะคล้ายๆกับซาตานมันยั่วยุพระเจ้าเนี่ย เนี่ยยั่วยุเดอะก็อดไงยั่วยุเดอะก็อดผมว่านะเพราะชัยตอนเอาเรื่องนะเพราะชัยตอนเนี่ยรู้ไหมว่าพระศาสดาทุกพระองค์ก็ไม่อยู่แล้วนะครับนึกออกไหมครับพระศาสดาของศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วแต่พระองค์ก่อนละสังขารไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพระนบีมหมัดพระองค์ก็ไปเวินๆแล้วพระเยซูเจ้าก็ไปเวินๆแล้วนะครับนะพระพุทธเจ้าก็ไปเวินๆแล้วเนี่ย เห็นไหมครับ
เนี่ยพูดถึงพระศาสดาหรือพระศาสดาในศาสนาไหนอยู่หรือเปล่าครับทุกวันเนี่ยเ ชื่อว่าไม่มีพระศาสดาของศาสนาใดๆอยู่นะครับเมื่อไม่อยู่มันก็เป็นโอกาสเนี่ยโอ้โหไซตอนเล่นงานพระเจ้าโทษไซตอนเล่นงานพระอัลเลาะห์ซาตานเล่นงานพระเจ้าเนี่ยนะอาธรรมอาธรรมก็ว่าได้เล่นงานพระธรรมเล่นงานเลยเล่นงานพระธรรมอาธรรมหรือมัจจุราชเล่นงานพระธรรมเนี่ยราหูก็เล่นงานนารายณ์นารายณ์เป็นต้นนี่ไปไงต่อมนุษย์จะพึ่งอะไรวะเนี่ยจะพึ่งอะไรได้มนุษย์เราเนี่ยลองใคร่ครวญเล่นๆดูพี่ส่วนการประกอบอาชีพชอบตามปกติก็ทำไปนะเพราะว่ามันจำเป็นเรื่องของวิถีชีวิตสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยก็อย่าไปคิดมันมากนึกซะว่าอะไรล่ะนะไหนๆก็ไม่เจอหน้านึกซะว่าลมพัดผ่านหูก็แล้วกันนะนึกว่าลมพัดผ่านหูผ่านภาษาผ่านหูก็แค่นี้ก็น่าจะพออืมนะๆๆๆแต่สิ่งที่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่จืดก็คือเรื่องของสัญลักษณ์พีระมิดครับที่อยู่ใน US ดอลลาร์นะครับที่มีรูปตาเนี่ยตาเดียวหนึ่งตาเนี่ยครับตรงนี้ครับไอ้ดวงตาตรงนี้ครับ ดวงตาดวงเดียวเนี่ยครับอันนี้ผมซื้อไว้เพื่อแจกนะให้ด้วยเวลาเดินทางไปต่างประเทศผมมันจะแจกผู้เดินทางไปด้วยเสมอๆเลยนะครับแล้วก็มีลายเซ็นลุงเอาไว้ด้วยพอดีมันเหลืออยู่สองสามใบก็เลยคว้ามาได้พอดีอะไรทำนองเนี้ยครับ1 US ฉันได้ตั้งแต่พิมพ์แท่นพิมพ์แท่นพิมพ์ผมว่าเขาสร้างมาสักสองเครื่องได้ไหมแท่นพิมพ์นะผมไม่แน่ใจเดาๆนะครับผมว่าเขาสร้างมาสักสองเครื่องน่าจะได้นะเอามาพิมพ์วันหนึ่งก็ต้องพิมพ์24ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหดูสิไม่พิมพ์บัตรเป็นใบเลยเครื่องหนึ่งเป็นไปได้ไหมคำถามนะฮะอยู่ฝั่งมหาอำนาจฝั่งตะวันตกเครื่องที่สองอยู่ที่มหาอำนาจฝั่งตะวันออก ก็ต่างฝ่ายก็ต่างพิมพ์อยู่เอสโรลามันถึงมีเยอะไงมีเยอะมีมากมายกายกองครับใช่ไหมผมว่างั้นนะเดาๆใช่ไหมจะไปค้าขายอะไรมันจะได้กำไรกับอะไรมากขนาดไหนสินค้ากี่ปีค้าขายเป็นมหาเศรษฐีของโลกถ้าหากว่าไม่มีเครื่องพิมพ์ชิมตั้งแต่อะไรตั้งแต่กองพลที่9นะใช่ไหมใกล้3เลยตั้งแต่เชียงไคเชกนะใช่ไหมข้ามน้ำทะเลจากแผ่นดินใหญ่มาหาแผ่นดินเล็กหน้าวันนี้ก็เรียกว่าไต้หวันนะผมว่าเครื่องพิมพ์ตัวนี้มันตกอยู่พื้นแผ่นดินใหญ่ก็พิมพ์เอาเฉยๆเป็นยังไงพิมพ์ตั้งวันนี้คืนมันก็ได้มีเยอะขนาดนั้นผมว่าไงจริงๆเอาที่ผมก็มั่วไปไงพี่อย่าไปเชื่อลุงหอกนะลุงหมอก็เราพูดตาไปงั้นนะครับที่พูดไม่ได้อิจฉาที่ว่าเนี่ยเพราะยังไงมันก็ใส่ปากงับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะไปสู้ข้าวหนึ่งช้อนได้ไงจริงใช่ไหม
อาหารเนี่ยสำคัญที่สุดพี่เอ้ยว่าทำไมมีนะครับใครก็ตามที่ผลิตอาหารหวานขาวกินกันเนี่ยโอ้โหยังอยากจะถอยไปทำนายเลยเวลาเนี่ยสักวันเนี่ยลุงไปทำนายจริง สักเดือนขึ้นสองเดือนก็จะถั่วฝักยาวกินแล้ว ทำนองนั้นหรือเปล่าจริงคงสนุกดีไปกินมะเขือเปาะไปกินมะเขือหำลิงรู้จักมะเขือหำลิงไหมกับลาบปลาดุกเนี่ยกับลาบไก่เนี่ยนะน่าๆๆๆจริงๆนะนี่ดีเลยคงจะสบายสบายสำหรับลุงออกนะเอาเล่าสู่กันฟังกลับมาถึงสิ่งที่ผมว่านะลองฟังให้ดีนะทีนี้เข้ามาสู่หลักการหลักเกณฑ์แล้วนะครับที่จะพอจะใส่กระเป๋าของใครของใครไปได้บ้างนะครับทฤษฎีเหรียญ3ด้านนะครับเคยเห็นลุงนำเสนอทฤษฎีน้ำล้นแก้วบ้างไหมครับเคยได้ยินเคยได้ฟังบ้างไหมครับในคลิปนี่นะครับทฤษฎีน้ำล้นแก้วนะครับอันนี้ทฤษฎีเหรียญ3ด้านกันแล้วกันมันจะคล้ายคลึงกันไหมมันก็พอได้นะมันโยงมาให้เหมือนกันจะได้ทั้งนั้นนะครับเพราะมันคนพูดคนเดียวคนเดียวกันจะโยงใส่แล้วมันก็ได้ทั้งนั้นแหละครับลองฟังเล่นครับทีนี้เราเห็นรูปเหรียญแล้วนะครับถ้าเราขีดตัวนี้ขึ้นมาโป้อย่างเงี้ยนะนี่คือสันของเหรียญกันแล้วกันนะเหรียญสองด้านมันจะชนกันนี่ฝั่งนี้เหมือนกันครับมันจะชนกันนี่เห็นไหมด้านหนึ่งเรียกว่าด้านตะวันออกก็แล้วกันเนาะด้านตะวันออกนี่ด้านสองด้านตะวันตกนี่ถ้าเป็นช้างเนี่ยเขียนช้างเขียนยังไงไม่รู้นะไม่รู้ใส่ช้างกันแล้วช้างกำลังเดินจะชนกันอย่างเงี้ยโอเคไหมครับมันจะไปยังไงต่อตรงนี้มันจะไปยังไงต่อแล้วลองคิดจ้ะมันจะไปได้ไหมเนี่ยผมพยายามใคร่ครวญวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับคิดอยู่แค่นี้เหนื่อยล้าแล้วก็ไปนอนวันลุกขึ้นมานั่งคิดต่อทำไมผมต้องคิดอย่างนี้นะวันนี้เพราะเท่าที่ดูเท่าที่ประมวลโอ้โหประมวลมามากแล้วนะครับผมว่ามันถึงจริงนะเหรียญสองด้านหรือว่าช้างอะไรกันช้างสองเชือกชนกันเนี่ยฝ่ายแต่ละตัวเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นวันนี้ถ้ามันเป็นช้างหัวเดียวนะครับฝั่งนี้ก็หัวเดียวฝั่งนี้ก็หัวเดียวผมว่ามันสู้ช้างสามหัวไม่ได้นะรู้จักช้างสามหัวไหมครับเคยเห็นไหมฮะช้างสามหัวช้างสามเศียรเคยเห็นไหมครับมีใครเคยเห็นช้างสามเศียรบ้างครับช้างสามหัวช้างสามเศียรช้างสามหัวช้างสามเศียรนี่แหละคือ1/3ที่เป็นพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรนะจำหน่อยครับนี่ภาษาลุงนะภาษาลุงออกนะครับช้างสามเศียร
นั่น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 นะช้างสามเสียนคือหนึ่งในพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรหรือในหนึ่งบอกว่าพูดว่าไงเอาพูดไปครั้งนี้ก็พอนะครับนะครับครั้งนี้ก็พอมันมีพญาช้างเผือกก็คือช้างสามเสียนที่ว่านี่แหละครับที่สองก็คือพญานาคที่สามคือพญาครุฑนะนั่นแหละคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรนะครับพญานาคเนี่ยโดยฤทธิ์เดชเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะพญานาคให้รู้ไว้นะครับแต่เวลาเขาพญานาคเวลาเขาเลื้อยไปตามพื้นดินเนี่ยเขาก็มีฤทธิ์มีเดชตามพื้นดินมากในกายกองดินกับน้ำเขาครองกันแล้วกันมาโชคยิ่งครองฝั่งน้ำกันแล้วกันนั่นแต่เวลาเขาหงายท้องโป๊ะทันเลยครับเป็นมังกรทันทีเลยเรียกว่าแปลงกายแปลงกายเป็นมังกรทันทีเลยนั่นนั่นถ้าหากว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยให้สัญลักษณ์ไปเป็นมังกรซะเนี่ยมังกรฝั่งตะวันตกเนี่ยผมก็ดูเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็มีสัญลักษณ์เขาเลยในนี้นะเดี๋ยวเราดูให้ดีก่อนเหยี่ยวเหยี่ยวครับอยู่ตรงไหนล่ะฝั่งนี้เหยี่ยวครุฑเห็นไงครุฑชนด้วยอะไรครุฑดิลุงนี่เขาแย่นะนาคพระราชพาหนะครุฑต่อเต่าหรือต่อเด็กครุฑยังไงครุฑไหนดูสิอ๋อโอเคทองหัวแตกทองหัวแตกครุฑโอเคคอควายรอเรือทอหัวแตกครุฑจำหน่อยนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เราจำเล่นๆภาษาลุงเป็นภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกภาษาลุงเป็นกิ๊กก๊อกพญาช้างเผือกพญาช้างเผือกนี่เป็นช้างสามเสียนนะฮะมีพญาครุฑมีพญานาคพญานาคฝั่งนี้ฝั่งตะวันออกเนี่ยเปลี่ยนซะเปลี่ยนจากช้างสองเชือกชนกันซะเหรียญสองด้านมันก็จะเป็นมังกรนะเนี่ยเป็นมังกรซะเห็นไหมแทนค่าใหม่ฝั่งมังกรฝั่งซ้ายนี่ก็น่าจะเป็นเหยี่ยวนะเหยี่ยวเขียนยังไงใช่ป่ะเหี่ยวหรือเหยี่ยวลุงก็แย่เหมือนกันไอ้เขียนไม่ถูกหลังๆมาเขียนหนังสือไม่ถูกเพี้ยนเลยนะดูสิโอเคตัวยักษ์สองตัวโอ้ดูสิลุงนี่จริงๆนะ
หลังๆมาเขียนหนังสือจะไม่ถูกโอ้ตาย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 นี่จะทำมาหากินได้หรือเออลุงดูสิถ้าจะว่าไปเหี่ยวกับมังกรเล่นงานกันได้ไหมเนี่ยเอาสิงานเนี่ยเอาลองเสียมังกรก็บินได้ที่เนี่ยมังกรก็บินได้บอกแล้วไงพญานาคเวลาหงายท้องก็เป็นมังกรมามังกรนี่เป็นพาหนะของเทพพรหมต่างๆนะเช่นอะไรเคยเห็นไหมฮะพระแม่กวนอิมเนี่ยขี่มังกรเคยเห็นไหมครับเซียนต่างๆนะจะขี่มังกรสังเกตไหมครับนั่นแหละครับฝั่งนี้เดียวผมก็พยายามคิดดูเล่นๆนะเดี่ยวกับมังกรเนี่ยสัดกันกลางอากาศมั้งถ่านยิ่งผมคิดไปเรื่อยๆตามภาษาลุงเลยครับอันนี้คือโลกใบหนึ่งเนาะนี่คือโลกหนึ่งใบทุกวันนี้ทางมังกรเนี่ยเขาก็ไปเล่นอวกาศด้วยเนี่ยเห็นไหมมังกรเขาก็ขึ้นไปเล่นอวกาศนะชวนเยี่ยเขาได้มานานนะบินว่อนในอากาศมานานนะครับอวกาศเหมือนกันมันเป็นไปได้ไหมฮะลุยกลางอากาศนะเป็นไปได้ไหมครับคิดเล่นๆอย่าคิดมากมายกายก็อย่าลืมนะผมพยายามตั้งให้มันตรงตรงนี้อยู่นั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมพยายามตั้งให้มันตรงมันจะเป็นทางสรุปให้ไม่ใช่หรอครับฟังลุงนะสังเกตไหมเปิดๆเนี่ยทีนี้ทางโลกๆกันเนี่ยเขาก็ลุยกันอยู่นะโลกเนี่ยอย่างฝั่งโลกเขาก็ลุยอยู่นะเนี่ยจะบอกว่าการค้าก็ได้เนี่ยการค้าก็ว่าได้ทางโลกนะครับ เห็นไหมการค้าการขายสังเกตไหมครับในอากาศก็บินว่อนอยู่เก่งทั้งคู่ในอากาศนะครับแล้วส่วนอวกาศเขาก็ลุยทั้งคู่นะครับแปลว่าไม่ใช่ธรรมดานะถ้าหากว่าขึ้นตาช่างนั่งพี่นะให้ดีๆแล้วก็ลุงก็จะบอกว่าตะแลน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 ตะละลันต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 ันด้วยความสามารถพิเศษของช้างสามเสียนนะครับเสียนหนึ่งก็เลงมาทางด้านนี้เขาเห็นตัวนี้ทิพย์นะครับเสียนที่สองก็เลงมาทางด้านนี้ช้างสามเสียนแล้วเสียนเนี่ยเอาไว้ที่ไหนดีเลยครับเสียนที่เหลือเนี่ยนั่นคือด้านที่สามของเหรียญครับฟังดีนะมานะนี่คือด้านที่สามของเหรียญนะครับดูให้ดีๆเอ๊ะลุงงอกเนี่ยเป็นนักพยากรณ์ได้หรือมั้งเนี่ยเป็นนักพยากรณ์ได้หรือมั้งใส่สีอะไรดีอ่ะต้องเป็นสีบรรเจิดหน่อยสีนี่ต้องเป็นสีบรรเจิดหน่อยสีบรรเจิดน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะโอเคสีเนี่ยปืดๆสีเหมือนกันมาซ้อนสีเห็นได้นี่ฮะด้านที่สามของเหรียญครับนี่แหละคือด้านที่สามของเหรียญนะครับด้านที่สามของเหรียญนี่แหละครับที่จะปรับแก้สถานการณ์ให้นะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ผมบอกว่าแทนค่าของด้านที่สามของเหรียญแล้วกันนะที่พูดกันจังพูดกันมาหลายพันปีแล้วครับแทนค่า
นะนะนะไปเป็นไรเอ่ยลุงก็ลำบากกับตรงนี้ครับเอาพระเจ้าดีไหมล่ะเอาเดอะก๊อดดีไหมล่ะเอาก๊อดก็แล้วกันแทนค่าก๊อดก็แล้วกันเนี่ยใช่ป่ะนะก๊อดไปก๊อดไปเงี้ยแทนค่าก๊อดไปนะครับแล้วฝั่งนี้คืออะไรล่ะฝั่งนี้คืออะไรเนาะพูดเรื่องก๊อดก็น่าจะอยู่เรื่องก๊อดเรื่องเดียวกันแล้วกันนะอย่าไปเป๋ด้านอื่นนะครับพูดเรื่องก๊อดก็น่าจะเป็นก๊อดอย่างเดียวครับผมว่านะเพราะฉะนั้นอย่าให้แตกประเด็นไปด้านอื่นงั้นคำว่า in God we trust เนี่ยเชื่อมั่นในพระเจ้าเป็นความเชื่ออยู่นะฮะถ้าเข้าถึงก๊อดนะฮะถ้าเข้าถึงนะผมว่านะทุกอย่างจะลงเอยได้อย่างสันติวิธีถ้ามนุษย์เข้าถึงก๊อดนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับก็จะได้เพราะว่าจะเข้าถึงด้านที่3ของเหรียญนะครับทีนี้ผลของด้านที่3ของเหรียญมันออกเป็นยังไงทีนี้ครับคือศักยภาพของเดอะก๊อดหรือว่าด้านที่3ของเหรียญเนี่ยมันจะออกปลายในแนวนี้ครับผมผลมันจะออกมารูปแบบพิลึกพิลั่นนะครับพิลึกพิลั่นมากรูปแบบจะออกเป็นอย่างนี้โอเคพอได้รูปแบบตัวนี้ก็ลบซะเนี่ยแทนค่าลบซะนะพอเริ่มต้นก็เป็นด้านที่3ของเหรียญเอาไว้นั่นนะครับเมื่อเวลามันเป็นเวลามันมาถึงเหลือก้อนแล้วก็มันก็ไม่น่าจะมีด้านข้างนะครับก็ไม่น่าจะมีด้านข้างให้นะครับมันก็จะแปรผันทีนี้ครับแปรผันไปเงี้ยครับอย่างเงี้ยออก2ข้างพลังก้อนก็แล้วกันพลังงานของก๊อดเนี่ยมันจะออกไปหมดออกไปทุกด้านในโลกก็เหมือนกันเนี่ยพลังงานของก๊อดแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันออกทุกด้านนั่นนะครับ มันจะออกไปแล้วเมื่อไรมาดำออกไปปุ๊บทุกอย่างก็จะเงียบทุกอย่างก็จะเรียบง่ายนะครับคำว่าก๊อดสรุปแล้วได้แค่ภาษานะท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพครับภาษาคือสิ่งสมมติทั้งหมดนะครับภาษาคือสิ่งสมมติทั้งสิ้นนะครับถ้าเข้าใจในรูปแบบของสิ่งสมมติอย่างนี้ตามที่ลุงออกได้นำเสนอมันจะก้าวข้ามสิ่งสมมติไปหาอะไรครับไปหาฝั่งพุทธะทีนี้ครับพุทธะก็คือปรมัตถ์ครับผมใช้สีเขียวกันแล้วกันปรมัตถ์นะครับปรมัตถ์สระอิมีไหมมีสระอิด้วยป่ะปรมัตถสัจจะนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าปรมัตถสัจจะนั้นมันคืออะไรกันปรมัตถสัจจะเนี่ยสัจจะก็แล้วกันมันแปลว่าเลยนะครับมันแปลเลยนะก็อย่าติดภาษานะสิ่งสมมุติก็จับต้องได้นะเรือรบเครื่องบินนะครับเงินทองนะเครื่องอุตสาหกรรมใดก็ตามทีในโลกนี้นี่คือสิ่งสมมุติทั้งหมดนะครับเมื่อทั้งหมดมันแปรเปลี่ยนหมดก็เหลือแต่คำว่าปรมัตถ์เพราะ
แทนค่าภาษาปรมัตถ์นั้นแปลว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยแปลว่าความว่างนั่นเองครับเป็นความว่างทั้งหมดเห็นไหมเป็นความว่างทั้งหมดเพราะฉะนั้นถอดรหัสปรมัตถ์ทีนึงถอดรหัสปรมัตถ์นะครับมันก็จะกลายมาเป็นภาษาความว่างความว่างเห็นไหมถอดรหัสจากคำว่าปรมัตถ์นี่ซะมาเป็นความว่างถอดรหัสจากความว่างที่เป็นภาษาก็แปลว่าไม่มีหาอะไรเลยนี่แหละ nothing ถ้ามาถึงตรงนี้มันก็จบแล้วครับแปลว่าเกินภาษาทั้งหมดเห็นไหม